อนพระรามกลับกรุงพระรามสีดาพระลักษณ์ได้พำนักอยู่ที่นครขีดขินหนึ่งคืนเมื่อไพร่พลทหารวานรแห่งนครขีดขินและเมืองชมพูได้กลับมาถึงเมืองของตนเช่นนี้แล้วเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พำนักอยู่ที่เมืองของตนเองเสียเลยไม่ต้องยกขบวนไปส่งเราถึงกรุงอโยธยาหรอกขอให้เฉพาะท่านสุครีพหนุมานองคตชมพูพันชามพูวราชและพิเภกตามไปส่งเราเท่านั้นก็พอแล้วขบวนของพระรามก็ออกเดินทางต่อไปกล่าวถึงพรานกุขันกับบริวารเฝ้านับวันรอพระรามเสด็จกลับจากเดินป่าฮ่าบัดนี้ครบปีที่14ที่พระรามจะสิ้นสุดการเดินป่าเพื่อกลับไปครองราชแล้วดีใจจังเอ้พวกเราออกเรือข้ามไปฝั่งนู้นได้แล้วอีกไม่ช้าองค์รามก็จะเสด็จมาถึงแล้วดูนั่นสิมีพวกมนุษย์ถืออาวุธเดินขึ้นฝั่งมาทางนี้แล้วจะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้เตรียมรับกันให้ดีเฮ้ยยุทธพวกเจ้าเป็นใครกันเนี่ยฮะพวกวานอนที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นอยู่ในป่าแถวนี้เลยนี่นะเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นแหละอ๋อเหรอพวกเขาเป็นใครหรือพะยะค่ะแล้วพระลักษ์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทั้งฝ่ายวานอนและพรานกุขันฟังข้าต้องขออภัยด้วยข้าก็เช่นกันถวายบังคมพระเจ้าค่ะวันนี้พระราชบัลลังก์ของทั้ง3พระองค์และพระนุชชาทั้ง2กำลังรอการกลับมาของพระองค์อย่างร้อนรนหากพระองค์เสด็จกลับเข้าพระนครช้าไปอาจจะไม่ทันการพะยะค่ะจริงของท่านฉะนั้นเราจะให้หนุมานรีบเข้ากรุงอโยธยาเพื่อส่งข่าวให้ทราบว่าเรามาถึงที่นี่แล้วอย่าได้ร้อนใจไปเลยพระเจ้าค่ะณกรุงอโยธยาโถลูกแม่ได้โปรดรออีก 2-3 วันเถิดอย่าได้เร่งรีบเข้ากองไฟอย่างนี้เลยท่านแม่ในเมื่อบัดนี้ครบ14ปีตามกำหนดแล้วถ้าพี่รามยังไม่กลับมาลูกจะขอเดินเข้ากองไฟตามสัจจะที่ให้ไว้ท่านแม่ลูกจะไปต้องขอลาก่อนช้าก่อนพะยะค่ะฮะใครอ่ะถวายบังคมพะยะค่ะอ๋อหนุมานบัดนี้พระรามได้เดินทางมาถึงแล้วและได้แวะนมัสการฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรอยู่ในแม่น้ำสะตงทำไมยังมาไม่ถึงพะยะค่ะอ๋อพี่รามกลับมาแล้วทั้งหมดจึงได้ยกขบวนเสด็จไปรับพระรามพระลักษณ์และพระนางสีดารามลูกแม่ท่านแม่รักลูกแม่ท่านแม่จากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงอโยธยาหลังจากนั้นก็ได้จัดพิธีราชาภิเษกให้พระรามได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์กรุงอโยธยาพระรามได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่ขุนทหารทั้งหลายที่ช่วยในการศึกท่านสุครีพให้เป็นพญาไวยวงศ์สาครองเมืองขีดขินท่านพิเภกเป็นท้าวทศคิรีวงศ์แห่งเมืองลงกาองคตเป็นพญาอินทรานุภาพอุปราชเมืองขีดขินชมพูพานครองเมืองปางตาลโดยให้ชามพูวราชเป็นอุปราชพรานกุขันเป็นพญากุขันธบดีให้เป็นใหญ่ในหมู่พรานส่วนหนุมานมีความชอบใหญ่หลวงนักเราให้เป็นพญาอนุชิตครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งและให้น้องรักเป็นที่ปรึกษาสอนงานราชการส่วนพรตและสัตรุษก็ให้กลับไปช่วยราชการพระเจ้าตาที่เมืองกายเกตเช่นเดิมแล้วทั้งหมดก็ทูลลากลับไปครองตำแหน่งที่พระรามได้พระราชทานให้ขอเดชะมีอะไรเหรอเทพบุตรมาตุลีข้าจะได้รับบัญชาจากองค์อินให้ลงมาเป็นสารถีขับรถมหาเวชัยยันให้พระองค์ในการทำศึกปราบทศกัณฐ์นั้นบัดนี้พระองค์ก็ได้สังหารทศกัณฐ์จนสิ้นแล้วข้าจึงขอทูลลาเพื่อกลับไปยังทิพย์วิมานพระเจ้าค่ะได้สิแล้วฝากขอบพระทัยองค์อินที่ทรงให้ยืมรถมหาเวชัยยันและตัวท่านมาช่วยขับรถในครั้งนี้ด้วยจากนั้นเทพบุตรมาตุลีก็ลาพระรามกลับไปเมืองสวรรค์ทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นโอ้ยวันนี้ต้องนั่งบัลลังก์ออกว่าราชการซะแล้วสิเนี่ยถวายบังคมพะยะค่ะ
โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมบัลลังก์จะได้ร้อนเป็นไฟเช่นนี้นะแม้องค์รามจะยกกรุงอโยธยาให้ข้าร่วมครองเมืองครึ่งหนึ่งแต่ข้าก็มิบังอาจตีเสมอด้วยหรอกพะยะค่ะข้าขอถวายเมืองคืนพะยะค่ะเมื่อท่านไม่สบายใจเช่นนี้ก็ตามใจท่านเอาอย่างนี้นะเราจะสร้างเมืองใหม่ให้ท่านเราจะแผลงศรไปหากตกที่ใดเราก็จะสร้างเมืองใหม่ให้ที่นั่นโอ้โหตื่นเต้นจังเลยจะไปตกที่ไหนนะเนี่ยฮ่าทำเลใช้ได้เลยแล้วหนุมานก็ขยายร่างกวาดทางด้วยกำลังฤทธิ์เพื่อบ่งบอกว่าต้องการอาณาเขตของเมืองใหญ่โตขนาดไหนพระอินทร์ส่องทิพเนตรจึงเรียกพระเวสสุกรรมเข้าเฝ้าท่านจงเนรมิตเมืองให้กับหนุมานณบริเวณนั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอมจงบังเกิดเมืองที่สวยงามเพียงเราจะตั้งชื่อเมืองให้ท่านว่าลพบุรีและจะให้สมบัติพร้อมทั้งไพร่พลส่วนหนึ่งขอพระทัยพะยะค่ะนับจากนั้นพญาอนุชิตก็ครองเมืองลพบุรีและปกครองประชาราษฎร์อย่างสงบสุข